กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์ลงมาในพื้นที่ปราสาทภูมิโปนเสียงอาจจะดังไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะปราสาทที่นี่นะคะมีทั้งหมด4หลังด้วยกันนะคะแต่เดิมนั้นคงจะเป็นหลังที่มีความสมบูรณ์อย่างมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูปราสาทองค์ประธานนะคะที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรศิลปะนะคะสถาปัตยกรรมแบบอินเดียนะคะหลังคุปตะราวพุทธศตวรรษที่11ถึง13นะคะดังนั้นถือว่าปราสาทแห่งนี้นะคะมีอายุที่ยาวนานแล้วก็มีอายุที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองนะคะที่นี่ถูกใช้ประกอบพิธีกรรมนะคะบูชาพระศิวะผู้เป็นเจ้านะคะด้านในนะคะจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระศิวะมหาเทพนะคะโอ้โหนะฮะนี่คือด้านในนะคะมีความสวยงามมากนะคะนี่ก็จะเป็นความสูงขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่เข้ามานะคะนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วถ้ามีอายุเก่าแก่ขนาดนี้นี่ควรที่จะดูอยู่ข้างนอกจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าในสมัยนั้นยุคนั้นนั้นจะค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะคะนี่คือภายในขององค์ปราสาทนะคะจะประกอบด้วยเทวรูปนะคะสำริดนะคะสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีฐานนะคะเป็นศิวลึงนะคะแล้วก็เป็นโยนีนะคะแต่เป็นศิลปะแบบใหม่นะคะมีผู้คนศรัทธาได้นำเข้ามาตั้งไว้นะคะให้สักการะบูชานะคะแล้วก็มีเทวรูปนะคะให้สถานที่แห่งนี้นะคะได้กลายเป็นสถานที่เพื่อสักการะบูชาเราจึงจะเห็นได้ในประจำปีเราจะเห็นท่อนี้นะคะเป็นท่อสมสูตรนะคะท่อนี้เป็นท่อสมสูตรนะคะฐานตรงนี้จะเป็นฐานเก่าโบราณนี่ก็คือฐานนะคะฐานโบราณนะคะแล้วก็จะมีฐานที่ตั้งขององค์พระศิวะนะคะแล้วก็ที่จะมีการส่งน้ำนะคะจะมีรดน้ำนะคะพระศิวะที่ค่อนข้างทำพิธีกรรมแล้วก็น้ำเนี่ยจะถูกไหลลงไปในท่อสมสูตรแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นท่อสมสูตรนี้จึงได้นำหินเนื้อเดียวนะคะสลักเป็นร่องน้ำนะคะเพื่อเป็นที่ระบายน้ำออกไปด้านนอกเพราะนะคะคนธรรมดาไม่สามารถที่จะเข้ามาด้านในองค์ปราสาทได้นอกจากเป็นพราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่และผู้ที่จะประกอบพิธีกรรมและก็บุรุษเพศเพียงเท่านั้นนะคะดังนั้นภายในองค์ปราสาทนี้จึงถือว่ามีแต่บุคคลที่สำคัญที่จะเข้ามาประกอบพิธีกรรมเท่านั้นเองนะคะคนข้างนอกไม่มีโอกาสได้เห็นด้านในขององค์ปราสาทดังนั้นอาจารย์มีความคิดว่าถ้าปราสาทภูมิโปนมีอายุเก่าแก่มากและมีความสำคัญมากขนาดนี้ภายในองค์ปราสาทในศิวลึงเนี่ยน่าจะเป็นศิวลึงที่มีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นศิวลึงที่สร้างด้วยวัตถุหรือแร่ที่มีค่านะคะนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปชื่นชมด้านนอกขององค์ปราสาทกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร